ี้ก็ข้าวพะแนงหมูนะครับเป็นข้าวกระทงนะฮะที่ขึ้นมาจากหนองบัวหลวงครับอันนี้ผมถ่ายบนขบวน262นะฮะหัวหินกรุงเทพนะครับที่วันนี้ผมรีวิวเรื่อยแบบจากขบวน261นะครับกรุงเทพหัวหินนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่3ตุลาคมปี60นะฮะเป็นวันท้ายที่บริการรถไฟฟรีเพื่อประชาชนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเสียค่าโดยสารตามเดิมครับก็ใครมีบัตรสวัสดิการของรัฐนะฮะมาใช้บัตรลดราคาได้นะครับอันนี้เป็นข้าวคะแนนหมูนะฮะวันนั้นที่ผมรีวิวตัวด้วยแบบขบวน257นะครับไปน้ำตกนะฮะเป็นข้าวแกงเขียวหวานไก่นะครับอันนี้ก็ได้ขึ้นเป็นเครื่องเสวยของสุริยเทพนะครับที่ท่านเสด็จพาคณะนวเจ้าฟ้าไปรักษาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยประทับรถไฟพญานาคนะครับเป็นร้านป้าน้อยนะฮะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับไฟโค้งนะครับครับเดี๋ยวขอชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะอร่อยครับเครื่องครับเป็นเนื้อหมูนะฮะอร่อยครับไปให้ทำอะไรไม่ใช่ไหน